Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนทนวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปับเชียพัทอาชิวังโรครับในเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่จริงๆมีข่าวใหญ่ด้านอวกาศมากมายหลากหลายข่าวเลยเนาะที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันได้อย่างเช่นเรื่องเอเลี่ยนเราก็ พิ่งพูดกันไปนะครับแต่ว่าแย่งเกลียวกาดด้วยแห่งเกลียวกาดด้วย <laughs> มาถึงมาถึงข่าวอวกาศที่มันเป็นเ,เป็นปกติกันบ้างละกัน,นครับ <laughs> ก็คือ, <laughs> ก,คอก็คือการค้นหาเอเลียนแต่เป็นการค้นหาเอเลี่ยนแบบวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือภารกิจที่มีชื่อว่า O-Series Rx นะครับ o s r i เนี่ยมันเป็นภารกิจที่เอ่เดอดำเนินมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็มาสิ้นสุด เมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับหลายคนก็น่าจะได้เห็นข่าวไปแล้วนะครับที่ตัวยานเนี่ยเขาปล่อยเอาแคปซูลที่เป็นภารกิจ Sample Return เนี่ยเดินทางกลับมาที่โลกในที่สุดนะฮะหลังจากที่ทำภารกิจอวกาศนานถึง7ปีเลยนะครับ โอซิริสเวกคืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้คงได้เล่าให้ฟังคร่าวๆสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ตามข่าวกันมาก่อนนะครับก็อาจจะใช้เวลาช่วงเบกรกแรกละกันในขณะที่เบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงลักษณะความสำคัญแล้วก็วิธีการดำเนินภารกิจที่เขาเรียกว่าเป็นแซมเปิลรีเทิร์นเนาะนะครับแซมเปิลรีเทิร์นก็คือการไปเก็บเอาตัวอย่างของดาวเคราะห์ถ้าได้ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห เอ,อ่อหรือว่าวัตถุอะไรต่างๆในจักรวาลเนี่ยส่งกลับมาที่โลกนะครับดังนั้นถามว่าไปอพอลโลเนี่ยเอาหินดวงจันทร์ใส่กระเป๋ากลับมาเนี่ยนับว่าเป็นซัมเปิลรีเทิร์นไหมอันนี้ก็นับเหมือนกันครับเดี๋ยวคงได้เล่าให้ฟังจริงๆถ้าจะไม่ผิดเหมือนเราเคยคุยกันเรื่องซัมเปิลรีเทิร์นไปแล้ววะใช่มาซัมเปิลรีเทิร์นรอบหนึ่ง uh huh. ก็เป็นภารกิจที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจริง,รงแต่ว่าวางแผนเอาไว้ว่าเราอยากนาซาอยากเอ,อ่อเหมือน ไปเอาหินดินจากดวงจันทร์กลับมาที่โลกก็วางแผนนั้นก็มาที่ภารกิจออซิริสเร็กเลยละกันนะครับข่าวใหญ่เอารีแคปข่าวให้ฟังกันก่อนนะครับเมื่อวันที่24กันยายนนะครับ2023เวลาประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มนะครับประมาณ3ทุ่ม50นาทีเนี่ยนะครับนาซาเขาก็ถ่ายทอดสดนะครับ ตัวแคปซูลนะครับที่เดินทางมาจากอาวากาศเนี่ยกางร่มชูชีพแล้วก็ลงจอดที่ทะเลทรายของรัฐยูทาห์นะซึ่งเป็นบริเวณที่เขาเอาไว้ใช้ในการทดสอบเมสไซ์หรือว่าทดสอบพวกจรวดต่างๆนะครับในในช่วงยุคสงครามเนาะซึ่งก็เป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยแล้วเขาก็กําหนดนะฮะตั้งเอาไว้ว่าเออเนี่ยตอนที่ตัวแคปซูลมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยให้มันมาลงจอดในบริเวณตรงเนี้ยซึ่งเอาจริงมันมันมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะมันกว้างใหญ่ กว่าจังหวัดในประเทศไทยแบบจังหวัดหนึ่งอีกมั้งคือต้องเข้าใจว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันกว้างมากเขาก็เลยกล่าวว่าโอเคให้แคปซูลเนี่ยมันมาลงตรงนี้ก็ได้สัก,สกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเก็บกู้นะครับตัวแคปซูลเนี่ยก็บรรจุตัวก็บรรจุตัวหินของดาวเคราะห์น้อยนะครับหรือว่าอุกกาบาตนั่นแหละที่ชื่อว่าเบนนูนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าห้าห้าเบนนูนะชื่อเต็มมาทั้งสิ้นไม่ได้เยอะเลยหกสิบกรัมโ oh. ไม่ถึงขีดไม่ถึงขีดค,คือ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 มันน้อยมากนะครับกำลังไว้ตัวน้ําหนักของแคปซูลเนี่ยมันเยอะกว่าอีกนะครับซึ่งก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่อาจจะต้องน่าตกใจอะไรนะรเพราะว่าเอ่อมันไม่ได้ต้องเยอะอยู่แล้วอะค,คือเวลาที่เขาศึกษากันเขาไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องกลมาเป็นก้อนๆนะฮะเราเองก็เคยไปดูตัวอย่างหินของพายาบุสะพายาบุสะสองนะครับเลงงูโหอันนั้นแบบเล็กมากต้องแบบมีแว่นขยายมาส่องแบบโอ้นี่นะชิ้น <laughs> อันนี้ก็น่าจะประมาณเดียวกัน60กรัมเเดียว <laughs> พอเอากลับมาได้แล้วเนี่ยนะครับ <laughs> เขาก็ uh, มีทีมเฮลิคอปเตอร์นะครับ <laughs> เอา <laughs> เอาตะข่ายรองข้างใต้ตัวแคปซูลแล้วก็เอาบินขึ้นมาขึ้นมาไฟล์อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปลงจอดส่งที่ฐานของน a s a ที่เป็นฐานชั่วคราวนะครับก่อนที่จะมีการนำส่งไปยังน a ซาจอร์นสันสเปซเซนเตอที่เป็นผู้ดูแลการเก็บรักษาพวก ดินดวงจันทร์หินดวงจันทร์หินอุกกาบาตอะไรเงี้ยจะถูกเก็บอยู่ที่ Space j o h n s น n ครับแม้ว่าแม้ว่าตัวภารกิจเนี้ยจะถูกทําโดยย uh, ูออฟแอริโซนาแต่ว่าคนที่ดูแลเรื่องการแบบแจกจ่ายการทาวิจัยเนี้ยจะเป็น j o h n s น n Space Center คล้ายๆกับอพอลโลเหมือนกันเนาะเพราะว่า sample s a มเปิของอพอลโลเนี้ยก็ถูกเอาไปเก็บไว้ที่จอนสันเหมือนกันนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมี กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนาะมา,าทําวิจัยแล้วก็มีการส่งแจกจ่ายไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่ก็มีประสบการณ์ด้านการศึกษาตัวแซม p l e ลจากพวกเออสทรอย์แลรพวกนี้มาก่อนหน้าแล้วกับภารกิจฮ,ฮ,ฮายาบุสระหกสิบกรัมนี้ศึกษายัางไงฮะหกสิบกรัมเนี่ยกล้องกล้องจุลทรรศเท่านั้นเลย <laughs> <c oughs> คือคืออ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องทําไมต้องเป็นเท่านี้แล้วทาไมก็ไม่ไม่มากกว่านี้ แต่ว่าภารกิจ o s e r ร e s เเนี่ยนะครับได้ตัวอย่างกลับมาแล้วไอ้ตัวอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างของอุกกาบาตนะรหรือว่าวัตถุโคจรดาวคราะน้อยที่ชื่อว่าเบนนูนะครับเบนนู hmm. เนี่ยมันอยู่ในวงโครจรที่ที่ถัดไปจากวงโครจรของของดาวังคารนีคืออยู่คืออยู่คาบเกี่ยวระหว่างระบบุุริชั้นนอกกับระบบสุริชั้นในซึ่งถ้าเราถ้าเราเรียนกันก็จะทราบกันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน มันเป็นบริเวณที่จะชอบมีแบบวัตถุพวกนี้มามาถูกแทปให้โคจรอยู่นะครับซึ่งวัตถุพวกนี้วนจะล้วนแต่เป็นวัตถุที่มีอายุสูงมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเศษซา,ากของการถือกําเนิดจัก,กรวาลครับดังนั้นการที่เราศึกษาตัวเบนนูเนี่ยมันมันจะสามารถตอบคําถามย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของระบบสริยะของเราได้กับ2เลยก็คือมันสามารถที่จะบอกได้ว่าอชิ้นส่วนหรือว่า พวกออแกนิกโมเลกุลต่างๆที่อาจจะพบเจอในในอุกกาบาตก้อนนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลว่าเออชีวิตของโลกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือกําเนิดบนโลกแต่ถือกําเนิดจากสักที่ที่ห่างไกลแล้วไอตัวอุกกาบาตท,ที่มันมาพุ่งชนโลกในในยุคอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่นําพาชีวิตของพวกเราเ,เข้ามาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิต มันไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นบนโลกจริงๆอ้มันเม k เซน n ์อยู่แล้วเนาะเพราะว่า,าธาตุองค์ประกอบอะไรในตัวเราเนี่ยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรเงี้ยมันถือกําเนิดใจกลางดาวฤกษ์แล้วมันหมายความได้ว่าชีวิตของเราอะมันอาจจะไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นบนโลกแบบแบบเกิดเป็นออแกนิกโมเลกุลขึ้นบนโลกแต่มันเกิดขึ้นสักที่หนึ่งในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเหมาะสมแล้วมันถูกพัดพาออกมาแล้วก็มาอยู่บนโลกใบนี้ก็คือ star stuff ก็คือ s t a r าแล้วก็คือเหตุผลว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนเป็น alien อ <laughs> เอเลี่ยนเว้ยเออเราแค่มาพึ่งพาดาวโลก <c oughs> เพื่ออยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเราก็กำลังจะเติบโตขึ้นไปเพื่อที่จะเดินทางย้อนกลับสู่แหล่งที่เรามา <c oughs> ตอบคำถามอีกรอบหนึ่งเ <c oughs> อเลี่ยนมีจริงเอเลี่ยนมีจริงอยู่แล้วครับครับเอเลี่ยนมีจริงครับ <c oughs> <c oughs> ารกิจเนี่ยเขาถูกส่งขึ้นไปนานมากแล้วนะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2016นะฮะนั่นก็ทำให้มันครบรอบ7ปีพอดีเลยเนาะกันยาชนกันยานะครับเปีเหลื่อมไปไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับตอนที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาเลยเนี่ยก็คือเบนนูนั่นแหละนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นาซ่ามีความพยายามในการในการเลือกเลือกตัววัตถุที่จะไปเอาซัมเปอร์รีเทิร์นกลับมานะครับ อยู่สักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เลือกได้ว่าโอเคเบนนูเนี่ยด้วยการออกแบบวงโครจรด้วยอะไรมันจะมันจะออฟฟิเชนที่สุดแล้วก็มีความน่าสนใจที่สุดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเบนนูเนี่ยโอซิสเร็กเนี่ยเขาก็ไปสำรวจอ,อ,อุกาบะก้อนหนึ่งะฮะชื่อว่า99942อโพพิสนะครับถ้ามันจะเป็นข่าวใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งนะ,ะก่อนที่จะไปถึง ben mm hmm. เบนนูเขาจะไปไฟบายเหมืนกับแบบเรียกว่าซอมก็ได้นะ ซ้อมในการแบบว่าหาเป้าหมายตำแหน่งอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ตัวอัพพอร์ตพิสเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เบนนูจะต้องโครจรพอดีนะฮะแล้วก็การออกแบบวงโครจรของเขาเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเบนนูเนี่ยปล่อยไป2016ใช่ไหมนะครับเขาต้องมาบินเอ่อฟลายบอยรอบเอ่อบินโฉบโลกนะเพื่อใช้ g r a v i t a t i o n a l s l i n g s h o t เนี่ยรอบหนึ่งนะฮะในปี2017ครับ นะครับก็คือหนึ่งปีหลังจากปล่อยหลังจากปล่อยอะ่ะคือมันจะพอดีไงได้เปล่าปะคือโลกมันโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาหนึ่งปีเนาะดังนั้นถ้าเราปล่อยเบนนูออไปเนี่ยแล้วเราจะให้มันกลับมาเนี่ยเพื่อที่จะเหวี่ยงสลิงช็อตมันก็จะหนึ่งปีพอดีดังนั้นก็จะพอพอคิดเลขได้คร่าวๆว่าโอเคดังนั้นระยะเวลาในการเดินทางของเบนน,นูก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปีอาจจะประมาณอยู่ระหว่าง2-3ถึงปีนะครับซึ่งก็ก็ถูกต้องนะครับเบนนูเนี่ยเดินทางถึงเดินทางถึงเบนนู โอซิริสเร็กเนี่ย <laughs> เดินทางถึง <laughs> เบนนูเฮ้ยแต่ว่าเบนนูก็เดินทางถึงโอซิริสเร็กได้เหมือนกันนะ oh, อ๋อนีรเลที่เกนะครับก็ทั้งสองอ่ะทั้งสองวัตถุมาเจอกันไอ <laughs> การที่ เบนนูเดินทางถึงโอซิริสเร็กและโอซิริสเร็กเดินทางถึงเบนนูเนี่ยเขาเรียกว่าการรอนเดวูเห็นไหมไปเรื่องนั้นได้รอนเดวูคือการที่วัตถุสองวัตถุเนี่ยมันโคจรมาเจอกันในอวกาศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปี2อ1 8ในช่วงปลายปีเดือนธันวาคมครับมาเจอกันจริงๆเนี่ยช่วงช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็ตัวเบนนูเนี่ยก็ชะลอความเร็วนะครับปรับเปลี่ยนวงโคจรซึ่งมันยากมากครับจริงๆการรอนเดวูนี่เป็น หนึ่งในสิ่งที่ยากยากมากๆเลยนะฮะแบบของการสำรวจอวกาศแบบกว่าที่มนุษย์จะรอนเดวูดได้ครั้งแรกนี่แบบวุ่นวายมากใช่ใระาก,การสำรวจอากาศใช่เดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันเรื่องรอนเดวูดีกว <ไป S 2> ่า<ฮ>จริงชื่อมันเท่มากเลยนะเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงออรออพอไปถึงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยที่อาจจะได้เรียกว่ายากไม่ไม่แพ้กับการรอนเดวูเนี่ยก็คือการเข้าสู่วงโคจรหรือว่าการชะลอความเร็วเพื่อให้แรงโน้มถ่วงอันน้อยนิด ของเบนนูเนี่ยมันดูดเอาออซิลเลเรให้มันโครจรรอบได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนึ่งคือมันเป็นแซมเปิลรีเทิร์นเนาะมันหมายความว่าความเร็วเนี่ยมันจะต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งคือหยุดเป็นศูนย์เนี่ยเกาะติดไปกับเจ้าเบนนูเนี่ยนะครับในขณะที่เดลต้าวีทั้งหมดหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่ามันจะต้องคิดถ้าคิดจากโลกด้วยนะจะต้องคิดว่า relative velocity ของโลกกับเบนนูอะ มันต่างกันเท่าไหร่เพราะเบนนูก็โครจรรอบดวงอาทิตย์โลกก็โครจรรอบดวงอาทิตย์เชื้อดังนั้นอ่ะเชื้อเพลิงที่จะต้องใช้อ่ะคือเชื้อเพลิงที่จะต้องทําให้โอซิสเร็กเนี่ยมันไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์ที่เบนนูได้อซึ่งสุดท้ายแล้วก็เบนนูก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโครจรน,นะครับแล้วก็ลงจอดเพื่อสัมผัสกับพื้นผิวแล้วก็เก็บเอาตัวอย่างเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยได้ในปีสองพันยี่สิบนะครับคือ คือมีการแบบมีการแลนดิ้งนะครับลงจอดเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2020นะครับแต่ว่าในการาลงจอดครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการลงจอดที่ที่มันถูกเซตเอาไว้อย่างอย่างแม่นยำมา,ากๆเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ตอนที่อยู่บนโลกแล้วอนะคือคือมันก็มีการเลือกจุดแคนดิเดตลงจอดต่างๆนะฮะซึ่งบริเวณที่ถูกเ,เลือกที่ใช้ในการ ลงจอดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ตอนนั้นนะเขาคาดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นฝุ่นผงของอนุภาคบนเบนนูเนี่ยเป็นผงแบบละเอียดเลยอเออเหมือนแบบเป็นเม็ดทรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าเอาโอซิเวสเวกบินโฉบไปโฉบมาเนี่ยปรากฏว่าเออเราคาดการผิดหมดเลยอะ่ะนะมันจะมีบทความหนึ่งที่เป็นบทความที่คนแชร์เยอะมากของ space th นะครับบอกว่านักวิทยาศาสตร์คาดว่าโอซิ X, เวสนักวิทยาศาสตร์คาดว่าเบนนูเนี่ย จะประกอบไปด้วยหินที่ขนาดละเอียดเท่าทรายแต่ตไปลงจอดจริงๆเจอหินก้อนเท่าไฟก็ไม่รู้ว่าจะเอากลับมายังไงก็เลยต้องต้องมีการอศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะฮะในในอนาคตจนสุดท้ายเนี่ยอจนสุดท้ายเนี่ยโอซิริสเร็ก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างหินนะซึ่งเขาก็คงไม่ได้ประเมินแบบชัดเจนนะว่าว่าว่ากี่กรรมแต่เขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ หกสิบกรัมคือไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างช่างน้ำหนักไปไปอแ,แต่ว่าเออก็จะมีอุปกรณ์ที่ไปดึงเอาตัวอย่างหินเ,นเป็นหลอดสอดเข้าไปแล้วก็เก็บตัวอย่างหินกลับเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าได้ออกมาประมาณ60กรัมนะครับแล้วก็เ,เก็บซมเปิลได้สาเร็จเนาะแล้วก็เดินทางกลับโลกในปี2021นะครับแล้วก็มาถึงเราเนี่ย2 0 2พพอดีนะครับก็ จะสังเกตว่าระยะเวลาเดินทางมันจะอยู่ที่ประมาณ2ปีเนาะเป็น2องปีบวกสป,ปีแล้วก็ระยะเวลาที่โคจอรลอบเบนนูเนี่ยเพื่อศึกษาต่างๆศึกษาหินก้อนเท่าควายเนี่ยก็เป็นเวลาระยะเวลาประมาณ2ปีเหมือนกัน,นครับเอามาเอามาบวกรวมกันก็ก็จะได้ประมาณ6กถึงเจ็ปีพอดีครับ,รบก็ถือว่าเป็นการออกแบบภารกิจที่ไม่สันส้นไม่ยาวอืไม่สั้นไม่ยาวมากนะครับทีนี้ พอกลับลงมาได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสิ่งที่นักดาราศาสตร์สนใจสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจเลยเนี่ยก็คือการค้นหาเว่าจริงๆเราต้นตอของชีวิตเนี่ยมันมันมาจากไหนนะครับนั่นก็คือภารกิจ Osiris Rex จะสังเกตว่า ไม่ได้พูดถึงเรื่องการค้นพบอะไรมากมายเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าภารกิจกลุ่มนี้มันเป็นภารกิจในกลุ่มที่ชื่อว่า New f ฟ o น t ท e r ของนาซาเวลาที่เราเล่าถึงภารกิจของนาซ a เนี่ยเราก็จะต้องเล่าด้วยเนาะว่าภารกิจมันอะมันมันอยู่ในกลุ่มไหนเป็นแฟคชิพหรือเป็นนิวฟอนเทียหรือเป็นเอ็กซ์เพลชันมันเหมือนรถอะพี่แบบเราถ้าเราจะคาดการให้ให้รถหนึ่งยี่หอ้อแบบสร้างสร้างแบบ เท่ากันหมดเลยมันก็ไม่ใช่มันก็แบบมีรถรุ่นหรูรถรุ่นเร็วรถรุ่นถูกอะไรประมาณนี้แบบของนาซ a แบบที่มันทําแบบงานวิทยาศาสตร์เยอะมากๆมันก็มีการสัดเทียมใช่ใช่ New frontier เนี่ยมันจะเป็นเทียที่เรียกได้ว่าเป็นการทําสิ่งที่นาซ่าไม่เคยทํามาก่อนเนาะซึ่งอันนี้อันนี้ก็ใช่เออแล้วก็อาจจะนําไปสู่การศึกษาอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเหมือนกับเป็นแบบเป็นการค้นหาพรมแดนใหม่ๆอ่ะที่ที่ที่นาซ่าเออ ไม่เคยทำมาก่อนฮะภารกิจที่อยู่ในกลุ่มนิวฟอนเทียที่ดังๆเลยเนะี่ยก็อย่างเช่นนิวฮอริซอนนะครับจูโน่จูโน่อืมออสิสเรกอะไรเงี้ยเนาะ uh, ซึ่งซึ่งซึ่งนิวฮอริซอนหลายคนอาจจะตกใจว่าทำไมไม่จัดอยู่ในแฟลกชิพเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเงินมหาศาลนะไปทุ่มก,กับการสำรวจดาวพูตโตที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเออมันมีอะไรให้สำรวจป่า ก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มนิวฟอนเทียเบนูก็เหมือนกันเบนูเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มนิวฟอนเทียเพราะว่า NASA เองไม่เคยไปทำแซ m p l e Return กับพวกอุกกาบาตมาก่อนนะคือจะทำก็คือดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ก็อันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆข,วของ o อ i r i s r e x ็ซซึ่งเ,เดี๋ยวก็คงมีข่าวต่างๆออกมานะครับว่าตัวแซมเปิลที่ได้มาเนี่ยมันมัน,นห,มหมดแล้วหกหมดแล้ว <laughs> นำไปสู่การค้นพบอะไรบ้างนะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวในเบรกสองเนี่ยไอที่ปับบ๊บบอกว่าหกหมดแล้วเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าว่าในการทำสัมเปิลรีเทิร์นของสหรัฐเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าเออมันมันเป็นครั้งครั้งแรกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เป็นสัมเปิลรีเทิร์นแต่มันเป็นครั้งแรกที่ใช้หุ่นยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์และได้และกลับมาในสภาพที่น่าพึงพอใจกัน แล้วเดี๋ยวเบรกสองมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเค กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของตัวภารกิจที่อาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับ,รบเพราะว่ามีบทความแล้วละ่ะคือถ้าถ้าอยากรู้ลงลึกก็ไปอ่านบทความเองน่าจะสนุกกว่าแล้วก็มีคลิปวิดีโอเนาะที่ที่คุณนิกเขาทาเอาไว้กับน้าหวานอันนั้นนะก็ก็เล่าเรื่องสนุกเลยคือถ้าให้พี่มาเล่าเองเนี่ยมันมันไม่สนุกหรอกเราไปดูคลิปดีกว่านะครับแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเล่าแล้วสนุกเนี่ยก็คืออยากมาเมาส์การทำ sample return m i s s i o n ัของ n a s a นะครับอ่ะ sample return ปับคิดว่าทำไมการไปเก็บตัวอย่างจากอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดาวอังคารอุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยดาวหางทำไมมันถึงได้มันถึงได้สำคัญเพราะว่ามันเหมือนเออเวลาที่เราส่งยานอาวกาศหรือหุ่นยนตน์อัสอยามไปสำรวจดาวเคราะห์หรือวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งครับ มันแน่นอนว่าเครื่องมือที่มันสามารถเอาไปได้อะมันตัดอ,าาอยู่แล้วว่าอ่ะเราไม่สามารถเอาสมมติกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอแบบ ติดยานอวกาศแบบใหญ่ๆเราขนไม่ได้อะไรเงี้ยคเพราะฉะนั้นคือการที่แทนที่เราจะแบบส่งอุปกรณ์ไปที่วัตถุนี้จะสํารวจการเอาแมทเทียลขอ,ของของที่เราจะสํารวจกลับมาแน่นอนว่าแบบมันสามารถสํารวจได้ละเอียดกว่าแน่ๆอยู่แล้วให้ดูภาพว,ว่ามันคือไอ้นี่มาไซอันลาบอตเตอรี่อ่ะว่าทำไมเพอร์เซเวเลน์หรือว่าเคียร์ริตี้มันถึงได้คันใหญ่มากๆเพราะว่ามันต้องแบกอุปกรณ์อะไรไปต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งนั่นก็ทําให้ราคาการทรําภารกิจอวกาศมันแพงมากแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าแบลในโลกบนโลกอย่ีใช่ นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้มีความพยายามในการทำ sample return อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆของการสำรวจอวกาศเนาะและวัตถุที่มันใกล้เรามากที่สุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นดวงจันทร์ครับนะครับแต่แต,แต,แต่ต้องบอกได้เลยว่าความยากของการทำ sample return เนี่ยมันมันมีทั้งความยากในในมิติที่บอกว่า ดาวดาวนั้นมันมีลักษณะยังไงคือเป็นเป็นดวงจันทร์กับเป็นดาวบังคารเนี่ยมันมันต่างความยากมันต่างกันเลยนะเพราะมันมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงมีเรื่องของบรรยากาศอะไรเงี้ยครับคือคุณส่งยางไปลงจอบดบนดวงจันทร์คุณบินกลับขึ้นมาเนี่ยมันมันอาจจะง่ายกว่าคุณไปดาวบังคารเพราะว่าในการบินขึ้นมาเนี่ยโหคุณต้องแบบใช้ เขาเรียกว่าแมฟเนาะ MAV m a r Ascend Vehicle ที่จะต้องจุดจรวจอะไรอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของดาวเหมือนกับคุณต้องจุดจรวจกลับมาโลกอีกครั้งหนึ่งอน่ะนั้นก็จะยากหน่อยนะครับ mm hmm. ทีนี้ครับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการทำแซมเปิลรีเทิร์นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยก็ดา,าไม่ยากแหละปี1969ในในภารกิจออพอลโล11นะครับ,รบแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเ รัสเซียเนาะรัสเซียสาภาพโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะไปเก็บตัวอย่างหินดวงจันทร์เนี่ยส่งกลับโลกมาแล้วแค่แค่มันดันเฟลไงคือมันมันอยู่ในช่วงเหลื่อมกันหละในช่วงสงครามเย็นเนี่ยภารกิจเอ่อลูน่าอีแดของโซเวียตเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยตัดหน้าภารกิจอพลโอลข,ของสหรัฐสหรัฐไม่กี่ไม่กี่วันนะใช้คำว่าไม่กี่วันด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงเอ่อช่วง ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงจริงๆอะ่ะคือคือมันจะมีภารกิจลูน่าสิบห้าเนาะที่ที่โซเวียตเนี่ยส่งไปในช่วงที่อเมริกาทําภารกิจอพอลโลสิบเอ็ดแบบแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยอะ่ะเอออันนั้นอนะ่นะแต่ลูน่าสิบห้าเป็นหุ่นยนต์เราลูน่าเป็นสิบห้าเป็นหุ่นยนต์นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์คนแรกที่เอาตัวอย่างหินมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือว่าวัตถุโคจรดวงอื่นเนี่ยครับโลกก็คือคุณนิวอารซองคุณบัสอารินก็เก็บหินมานะครับได้ทั้งหมดยี่สิบสองกิโลกร ก็ซึ่งซเยอะเอาจริงซึ่งเยอะซึ่งเยอะเก็บกลับมาไม่รู้จะทําอะไรเว้ยรวยรวยรวยแจกแจกประเทศต่างๆครับซึ่งจะบอกว่ามีประโยชน์ก็ได้นะโอเคคือเขาก็แจกบางส่วนแล้วก็บอกว่าประเทศต่างๆนี่คือรวมถึงประเทศเราด้วยนะอ่ะเราพันอยู่ไหนครับ ไม่รู้ <Okay. S 1> <laughs> ตำนานเก่าเอาวว่าอยู่อยู่ใต้คลองแสนแสบแลนะ้วโ,โดนโยนทิ้งน้ำไปแล้วเพราะโดนเอาไปเรียกค่าไถ่นะแต่ว่ามีคนไม่สนใจ <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นก็อาจจะเป็นการทำซัมเปิลรีเทิร์นครั้งแรกของของมนุษยชาติที่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้อินกับเขาเท่าไหร่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับ,รบก็เมรกาเนี่ยอย่างที่ปั๊บบอกว่าเราไม่สามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็ ศึกษาหินได้อย่างเต็มที่เนาะเขาก็เลยเอาตัวอย่างหินแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือส่วนที่เอาไปแจกจ่ายนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเห็นว่ามันไม่มีค่าเลแล้วก็แล้วแต่นะครับครับแล้วก็ส่วน <laughs> ที่2ก็คือเปิดเพื่อศึกษาในตอนนั้นเลยอ่ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะก็ค,คือเก็บรักษาเอาไว้ที่นาซาจอร์นสันสเปซเซ็นเตอร์ในห้องที่ล็อกควบคุมความชื้นความดันและควบคุมแมก้กระทั่งแก๊ส ที่อยู่ในห้องเขาไม่อยากใช้ออกซิเจนในการเก็บเขาจะใช้ในตัวในตัวเจนเก็บเพราะว่าในตัวเจนมันเป็นกา๊าซที่มันจะไม่ทําปฏิกิยา <Get S 2> ไม่ไม,ไม่ออกซิไดเออมันจะไม่ไปออกซิได์พวกแบบธาตุอะไรต่างๆในใน,นนั้นนะะฮะทีเนี้ยเอ,อพอเก็บเอาไว้แบบนั้นเนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้นานมากเลยห้าสิบปีค่อยมาเปิดอื ก็เพิ่ง50ปีไปเมื่อก็เพิ่ง50ปีไปเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดนะครับดังนั้นช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันเริ่มมีข่าวแล้วเนาะว่าหินจากยุคอพอลโลถูกเอามาศึกษาแล้วก็มีการค้นพบธาตุต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะรวมถึงตัวโครงการวิจัยของคนไทยเองเนี่ย ทำลูน่าซิมูเลต์เนาะของของทีมเออสเปซแซเนี่ยเขาก็เอาเอา,เอาตัวอย่างหินจากโครงการอพอลโลที่ถูกเก็บเอาไว้นี่แหละนะคะคือศึกษาแล้วก็พยายามจะสร้างเป็นหินดวงจันทร์จำลองขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอบหน้าเอามาให้ดูบ้างดีกว่าวันนี้ลืมพกมาอ๋อครับก็อันเนี้ยค,ค,คือคือคือเรื่องของการศึกษาแล้วก็เมื่อกี้เห็นป๊บเปิดอ่านอยู่ก็คือมันเคยมีกรณีว่าเออไอหินเนี้ยมันถูกเอาไปประมูลอ๋อก็ที่พี่เติ้ลเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแบบ หินที่ถูกส่งกลับมาในโครงกานฮัลโล่มันมีอยู่3อย่างเนาะอย่างแรกคือไปแจกจ่ายซึ่งก็ถูกเอาไปเก็บรักษาถูกเอาไปทิ้งน้ําก็ว่ากันไปอันที่2ก็ก็คือ,เ,อเก็บไว้50ปีก็ที่พิ่เลาเมื่อกี้กับอันที่3ก็คือให้นักวิจัยในยุคนั้นเนี่ยได้สํารวจซึ่ง ถูกใช่ไหมสํารวจสํารวจสํารวจแบบวิจัยวิจัยศึกษาโอเคก็ทีเนี้ยครับมันหินพวกเนี้ยมันก็ถูกแจกจ่ายไปเหมือนทั่วประเทศสหรัฐเนาะแล้วมันมีเคสหนึ่งที่แบบผมชอบเป็นมิเศษสเปเทียรเคยเขียนบทความด้วยคือเขาไม่ได้แจกจ่ายแค่พวกนักฟิสิกส์นักธรณีวิทยาครับเขาไม่แจกให้นักกีตาวิทยาด้วยกีตาก็คือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแมลงเนาะก็นักกีตะาคนหนึ่งที่ได้ชื่อคุณมาริยนบรูคส์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา การทดลองของเขาก็คือเออหินดวงจันทร์มันอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าก็เลยเอาไปให้แมลงสาบกินครับซึ่งแบบสมมติฐานอะไรของมันวะครับก็สมมติฐานของเขาคือเขาอยากรู้ว่าหินดวงจันทร์มีเชื้อโรคหรือเปล่าถ้าอยากรู้มีเชื้อโรคหรือเปล่าเราหน่าจะทำยังไงฮะตรวจร่องจรรศทัโอเคอันนี้เขาเอาไปให้แมลงกินโอเคก็แล้วเหมือนแมลงสาบไม่ตายหรืออะไรไม่รู้อะฮะเขาก็เลยสรุปว่าเออมันไม่น่ามีสิบแปดปอมครับครับซึ่ง เหมือนไอ้ไอ้แมลงสาบก็ถูกเก็บเอาไว,ว้เนาะเพราะแบบเออเป็นมแมลงสาบที่น่าจะเป็นมแมลงสาบกลุ่ม <c oughs> แรกของโลกที่เคยกินหินดวงจันทร์กับ <c oughs> หินแบบพวกหินดวงเศษหินที่นาซาเขาให้มาครับก็ถูก, <c oughs> ถกเก็บรักษาไว้จนกระทั่งคุณมาริยอนนบรูคกตายในปี2007 <c oughs> แล้วทีเนี้ยฮะลูกสาวเขาก็น่าจะบังเอิญไปเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันหินดวงจันทร์กับมแมลงสาบที่เคยกินหินดวงจันทร์นี่หว่า <c oughs> เราไปประมูลดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ ถูกนาไปประมูลแบบเป็นหลักแบบสิบล้านนะฮะว่าว่าเป็นประมูลินแมลงสาบที่เคยกินหินดวงจันทร์ใช่แล้วทีนี้ฮะประเด็นคือเหมือนกอนที่นาซาเขาให้เขาให้หินดวงจันทร์แบบนักวิทยาศาสตร์เขาตั้งกฎเอาไว้ว่าห้ามขายห้ามแจกห้ามทําลายอเออแล้วนาซาก็เห็นไอการประมูลนี้เพราะแบบมันก็ไวรัลอะครับว่าเฮ้ยแบบแมลงสา์กินหินดวงจันทร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งจดหมายไปหาลูกคุณมาเรียนแล้วบอกว่า ผมชอบคำที่เชนแปลมากขออนุญาตไม่สุภาพนะฮะเอาหินกับแมลงสาบกูคืนมาวงเล็บในภาษาทางการฮะก็สรุปสั้นๆแบบนั้นสรุปก็คือประมูลไม่ได้เออครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของหินดวงจันทร์เนาะกับการทำ s a m p l i n เ return ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อเมริกาก็ก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแหละเพราะมันก็นำมาสู่การศึกษาอะไรต่างๆของดวงจันทร์มากมายแต่ว่ามันก็มีเรื่องแบบ ก็อะไรแบบแปลกอย่างเช่นการทำหกใส่ของการทำหกใส่ของครับการโดนแมลงสาบกินอืครับการในการทำหกนี่คือคือคืออยากเล่าไหมหรือว่ายังไงไม่เป็นไรก็ได้ครับอ่ะมันมันมีโอเคหลังจากนั้นสหรัฐเนี่ยก็เริ่มทำเริ่มออกแบบภารกิจที่มันเป็นซัมเปิลรีเทิรที่เป็นหุ่นยนต์มามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นโซเวียตเองก็ ก็ประสบความสำเร็จแหละในการในการทำซัมเปิลรีเทิร์นอยู่บ้างนะคะในช่วงประมาณปี970เป็นต้นมานะครับเป็นต้นมาแต่ว่าอย่างที่เราน่าจะทราบกันดีว่าหลังจากนั้นเนี่ยการสำรวจดวงจันทร์มันก็ไม่ได้กลับมาฮอตฮิตอีกแล้วเนาะมันกลายเป็นว่ายุคการสำรวจอวากาศมันไปในทางการสร้างสถานีอวกาศซะมากกว่านะครับไป,ไปก็ไปไกลๆเลยใช่ใช่ใช่ไปก็ไปไกลๆเลยจนมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ที่เรียกได้ว่าม,มันน่าศึกษามากๆก็คือ ช่วงประมาณปี1999นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีดาวหางดวงหนึ่งนะครับเดินทางเข้ามาในในใน,ในระบบสุริยะนะครับก็คือดาวหางที่ชื่อว่า 81P w i n ครับคือคือดาวหางอันเนี้ยมัน มันเข้ามาไก,กลามากๆแล้วมันอยู่ในวงโคจรที่เฮ้ยเราสามารถส่งยานไปสำรวจได้นี่ว่าแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวหางฮาเล่นะครับโดยโดยโกลุ่มอีซาทั้งนาซาเองอะไรเงี้ยมีการออกแบบภารกิจไปสำรวจฮาเล่ไปแล้วนะครับแล้วก็การที่โอกาสเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามาอะไรต่างๆมันมันจเจริญมากขึ้นเนี่ยก็เป็นโอกาสแล้วลหะว่าเฮ้ยนี่จะเป็น ครั้งแรกที่เราจะไปเก็บตัวอย่างฝุ่นฝุ่นผงของดาวหางครับก็เลยเป็นก็เลยเป็นภารกิจเอ่อชื่อว่าชื่อว่าสตาร์ดัสขึ้นมาก็คือชื่อพอมากเลยเนาะสตาร์ดัสคือไปเก็บฝุ่นของดาวหางนะครับแล้วก็เก็บมาส่งกลับมาบนโลกได้สดําเร็จนะในปี2006คือตัวยางเนี่ยส่งขึ้นไปปีพันเก้าร้เนาะแต่ว่า ควมเป็นดาวหางอะวงโครจรมันจะมีความเป็น e l ลิปติ c อลสูงมากคือมันจะวงรีสูงมากก็เลยก็เลยมีการปรับวงโครจรเลยต่างๆสุดท้ายก็สําเร็จนะครับได้มาทั้งสิ้น1กรัมเ oh, oh. มื่อกี้หกกรัมนะอันนี้1กรัมคือคือมันเป็นมันเป็นฝุ่นเลยเนาะมันเป็นแบบฝุ่นดาวหางนะ <c oughs> ก็มีการศึกษาเอ่อสตาร์ดัสนะศึกษายัางไงครับ เอาไปให้แมล,งส,มลงสาบให้แมลงสาบกินนะอาไม่ใช่ก็ศ <off Fair> ึกษาองค์ประกอบเอาไปยิงสเปกโตรมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ขอร้องอย่าเอาไปให้แมลงสาบกินเลยก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีภารกิจที่โด่งดังมากๆนะอันี่คือเห็นไหมมันทิ้งช่วงไปไกลมากเลยเนาะมันมีพันยุคแปลโละพันยุคเจ็ดศูนย์อ่ะแล้วก็กระเด้งมาปีสองพันเลยครับและในปีสองพันหนึ่งเนี่ยมันก็มีภารกิจภารกิจหนึ่งที่เ ที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเหมือนกันก็คือภารกิจที่ชื่อว่า genesis ครับชื่อชื่อพร้อมอะไรคือ genesis คือแบบว่ามันแบบ genesis ในแบบในในความเชื่อทางคิดทศนศานะอันเดียวกันพระเจ้าสร้างโลกอะไรประมาณนี้นะอันเนี้ยเ,เขาจะไปเก็บตัวอย่างของอนุภาคของโซลาร์วินโซลาร์วินก็คือลมสุริยะเนาะคือเขาอยากรู้ว่าอนุภาคที่มันมันพุ่งมาพร้อมกับโซลาร์วินเนี่ย ม,มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันเป็นอะไรบ้างนะเขาก็เลยใช้เอาแอโรเจลเนะี่ยซึ่งเป็นจะอธิบายแอโรเจลอย่างไงดีว่าว <What to, S 2> <laughs> ัตถุเบาๆวัตถุเบาๆที่มีคุณสมบัติที่พิเศษมากๆที่สามารถที่จะขึ้นรูปได้แต่ก็แต,แต่แต่ก็เบาเบามากๆแล้วมีคุณสมบัติในการที่จะดักจับเอาตัวพาร์ติเคิลที่อยู่ภายใต้โซลที่อยู่มาวิ่งมาของกัรโซลาวินได้นะครับอันนี้เนี่ยมันประเมินน้ำหนักไม่ได้เพราะว่ามัน มันเป็นอนุภาคอะจะให้แบบวัดยังไงอะจะบอกว่ากรมัมแบบศูนย์ศศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกรัมมันก็ไม่ได้ไงค,คืออนุภาคมันวัดค่าพลังงานเป็นเป็น EV, ow, อีวีอิเล็กตรอนโวล์เออคือวัดค่าพลังงานงมันเราจะไม่พยายามไปวัดมวลของมันเพราะวัดไปมันก็แบบวัดทําไมวะดศูนย์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 หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งภารกิจเนี้ยสนุกสนุกเพราะว่าถ้าเราดูในวิกิพีเดียเนี้ยมันจะขึ้นว่า success วงเล็บ partial สำเร็จบางส่วนครับ ก็คือตัวยาน g e n e ซิสเนี่ยมันเดินทางขึ้นไปตอนปี2001แล้วมันก็ไปไปเก็บเอาตัวอย่างของของโซลาร์วินในช่วงที่มันม,มีการประทุข,ของอโคอโโิ e นะ1ะแล้วก็เอาตัวอย่างเนี่ยกลับกลับมาที่บนโลกนะครับแต่ตอนที่ส่งกลับมาเนี่ยนะฮะในปี2004เนี่ยสถานที่ที่ลงจอดคือที่เดียวกับ o อซิลสเตรกเลยนะคือที่ยูท่านะครับก็แคปซูลเนี่ยก็ลงมาปรากฏว่ามันดันเกิดอุบัติเหตุ คือล่มเนี่ยมันล่มมันกลางกับมันกลางไม่สุดมันก็เลยทําให้ตัวตัวแคปซูลเนี่ยมันหล่นกระแทกพื้นทะเลทรายแล้วสภาพมันสภาพมันดูไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวคงขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะะแต่สภาพมันแบบมันแย่มากอ่ะมันแบบนี่คือภารกิจอะไรเนี่ยคือมันเละมากนะใครเอาของมาทิ้งไว้ตรงนี้ใครเอาของมาทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าใครที่ดูดูอดูคลิปก็จะเห็นนะแต่ถ้าใครที่ฟังเป็นพอดแคสต์เนี่ยก็เปลี่ยนไปดูคลิป ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นภาพของแคปซูลเนี่ยแคปซูลเหมือนเหมือนโอซิสเร็เนี่ยลงจอดแล้วก็แตกแตกหมดเลยนะแตกแบบกระแทกอ่ะแบบเหมือนยูเตกอ่ะแล้วก็มีแบบว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับเอมาเข้ามาดด้วยความเวทนาแล้วก็แล้วก็เดาว่าคนที่ถ่ายภาพนี้ก็คงแบบเออนี่มันอะไรวะเนี่ยครับแต่ว่าก็เอคือคือคืออย่างนี้ครับไอตัว แคปซูลของมันเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกเก็บกู้โดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นมิดแอร์รีทรีเวิลคือการเก็บกู้ด้วยด้วยเฮลิคอปเตอร์แต่ทีเนี้ยพอร่มมันอ่ะมันกลางไม่สุดอ่ะมันก็มันก็เลยทําให้เหมือนความเร็วที่ที่ต้องซิงกับตัวเฮลิคอปเตอร์อ่ะมันไม่ได้เว้ยพอมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออแคปซูลมันก็ด้ด้วยร่มชูชีพขนาดเล็กเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยที่จะแบบประคองให้ตัว ตัวตัวแคปซูลเนี่ยมันลงจอดสู่โลกแดงปลอดภัยอยู่แล้วก็เลยก็เลยเละก็เลยเละสุดท้ายก็ก็ได้ได้เป็นแผ่นเอ่อคอลเลกเตอร์อารีมานะคือก็ได้บางส่วนแต่ว่าก็ก็มันมันก็พังอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคอนแทมิเนตอะไรบ้างนะก็ก็กลายเป็นว่าเออสำเร็จครึ่งๆแล้วกันคือก็ก็พอได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากแต่ก็อย่าไปเชื่อมันมากเพราะว่า ทรายเม็ดทรายแลวก็กระเด็นแตกเข้าไปหมดแล้วเลเทะนะครับนั่นก็คือภารกิจการทำซัพเปอร์รีเทิร์นครั้งผลล่าสุดผลวิลจัยเป็นไงคะเฮ้ยทำไมโซลาร์วินถึงมีพลิติัิ์เหมือนทรายายด้วยเหมือนทรายอยู่ท้าเลยอันนี้ก็คือการทำซัพเปอร์รีเทิร์นครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดและก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดจริงๆของอเมริกาก่อนจะมาออซิร็กดังนั้น เราอาจจะไม่ต้องแปลกใจอะที่เราเห็นว่าโหคนอเมริกันเขาแบบเขาตื่นเต้นอะไรกันเยอะแยะมากมายกับโอซิริสเล็กเลยเพราะว่าเอ้ยเขามันเป็นครั้งแรกของเขาจริงๆเขาไม่เหมือนญี่ปุ่นที่ทํทมาแล้วสองครั้งอะไรเงี้ยครับก็อันนี้คือคือกรณีของสหรัฐเนาะส่วนกรณีของญี่ปุ่นก็เดี๋ยวคงได้เป็นอีกตอนหนึ่งแยกละกันถึงเรื่องของภารกิจฮายาบุสะที่มีสองภารกิจด้วยเนาะเภารกิจแรกไปที่อิโตกาว่าแล้วก็ภารกิจที่สองไปที่เรงวิวนะซึ่งเรงวิวเนี่ยไอตัว ตัวแซมเปิลที่เก็บมาได้เนี่ยเราสองคนก็เคยไปไปเห็นของจริงมาแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เล่าอีกตอนหนึ่งละกันนะครับทีนี้ในอนาคตเนอนาคตบ้างหลังจากที่ OSIRIS-REX มาแล้วนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลที่ได้นะพูดถึงเรื่องของมิชชั่นดีไซน์เนาะตอนนี้ออพอได้ OSIRIS-REX แล้วเนี่ยภารกิจต่อไปที่นาซาตั้งเป้าว่าจะทำเลยเนี่ยก็คือมาแซมเปิลรีเทิร์น อันนี้ยากเลยและล่าสุดเพิ่งมีข่าวออกมาเป็นข่าวร้ายว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคนะณะกรรมาการในต่างๆของนาซาเขามองว่าทีมเดียวกับที่ไปเรื่องเอเลียนหรือเปล่า <laughs> ไม่แน่ใจว่าคนไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะคือเราทำเรื่องเอเลียน <laughs> เขาบอกว่าโครงการมาแซมเปิลรีเทิร์นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะโดนตัดงบ JPL เนี่ยโอกาสสูงมากเพราะว่าตอนนี้มิชชั่นมันเป็นแค่คอนเซปต์อะ แล้วมันน่าจะต้องใช้งบเยอะมากๆนะครับซึ่งความพร้อมด้านเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ให้ชาวอเมริกันตื่นเต้นดีใจกับภารกิจ Sample Return ครั้งแรกแล้วกันนะครับท,ที่ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บหินนะครับมาได้ถึง60กรัมเลยครับ,รบก็นี่คือเรื่องราวของภารกิจที่ชื่อว่า o c ซ r สเครับอาจจะไม่ได้ลงลึก แต่ว่าอยากจะเล่าในมุมที่ที่ทว่าทำไมให้เห็นภาพรวมะนะครับแล้วเดี๋ยวเขาสร้างการค้นพบอะไรเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีในตอนหน้านะครับครับแล้วก็สําหรับตอนนี้ก็อาจจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะรับชมรับฟังรายการของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะฟังได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังอยู่นะครับแล้วก็ ทางเว็บไซต์ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากรับชมเป็นวิดีโอนะครับอยากดูภาพประกอบต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะชมได้ผ่านทาง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับตอนนี้ผมต้นณนันนท์ดวงสขเนินครับผมปรับเชพัฒน์เชวัตรงันโรกครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space t h